เมื่อวันศุกร์เป็นวันพืชมงคลค่ะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เกษตรกรเนี่ยได้กำลังใจดีมากๆเลยใช่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่จะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะโดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยโดยมีการถือฤกษ์ไถหว่านอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ 8:19 นถึง 8:49 นนะคะครับโดยพญาแรกนาในปีนี้ก็คือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือนายทองเปลวกองจันทร์นะคะแล้วก็ปีนี้ใช้พระโครขอโทษค่ะพระโคนะคะแรกนาขวัญก็คือพระโคพอแล้วก็พระโคเพียงค่ะครับผมนะฮะก็จบเส้นพิธีนี่ผมเห็นบรรยากาศนะคุณปิยพันธ์ใช่เกษตรกรนี่กรูกันเข้าไปเลยซึ่งมันเป็นสีสันในทุกๆปีซึ่งปีที่แล้วเราไม่ได้จัดเพราะว่าเป็นช่วงวิกฤตโควิดด้วยนะคะรู้สึกจะงดมา2ปีใช่ไหมใช่ปีนี้ก็เลยแบบมีการจำกัดจำนวนนิดนึงแต่ว่าเกษตรกรที่ไปเข้าร่วมงานก็ไปเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต้นอ้อยหรือสิ่งของที่ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเอากลับบ้านด้วยเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับเรามาพูดถึงผลเสี่ยงทายนิดนึงเป็นยังไงฮะวันนี้ปีนี้พระโคกินอะไรฮะปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าถั่วเหล้าค่ะถือว่าภาพรวมก็คือน้ำท่าอุดมสมบูรณ์คมนาคมสะดวกค้าขายต่างประเทศดีขึ้นขณะที่พญาแรกนาก็หยิบผ้านุ่งสีคืบค่ะพญากรว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาที่ดอนจะมีได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะคร่าวๆแล้วกันเนาะท่านผู้ฟังคุณผู้ชมก็อาจจะได้รับทราบข้อมูลกันมาบ้างแล้วนะครับผม